สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้ผมมีงานทั้งวันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งดึกเริ่มด้วยเข้าวังในการที่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทราชสกุลสวัสดิวัฒน์เทวกุลและมหาสาขาของชุมพลได้ร่วมเป็นเจ้าภาพมีหม่อมเจ้าปุษานพลเรือตรีนายแพทย์หม่อมเจ้าปุษานสวัสดิวัฒน์ซึ่งเป็นหม่อมเจ้าในราชสกุลสวัสดิวัฒน์ที่ยังเหลืออยู่สององค์ด้วยกันคือท่านหญิงเมรีกับท่านปุษานโดยฐานะท่านเป็นอาผมเพราะว่าเป็นโอรสของสมเด็จปู่ผมแต่อายุท่านอ่อนกว่าผมหลายปีก็เป็นอาที่มีอายุอ่อนกว่าหลานเป็นประธานเมื่อวานนี้แล้วก็ต้นราชสกุลเทวกุลและต้นราชสกุลสวัสดิวัฒน์ซึ่งเป็นลูกชายใหญ่ในหม่อมราชวงศ์ก็เป็นผู้ประเคนภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ที่นิมนต์มาในงานนี้ทางต้นราชสกุลเทวกุลนั้นคือหม่อมราชวงศ์ชนานวัฒน์เทวกุลทางสวัสดิวัฒน์ก็คือผมซึ่งเป็นลูกชายคนใหญ่ต่างทั้งสองคนนั้นอายุต่างกันพี่ชายชนานวัฒน์นั้นอายุ88แต่ก็ยังกระฉับกระเฉงส่วนผมนั้นก็เข้าไป81เป็นเรียกว่าอายุไม้ใกล้ฝั่งเขาทั้งคู่แต่ก็ได้ปฏิบัติในพิธีอย่างเรียบร้อยจะมีตอนที่หมอบกราบต้องให้คนพยุงขึ้นก็เท่านั้นเองแต่ส่วนการเดินเหินอะไรก็ยังพอไหวนี่ก็เป็นเรื่องที่ได้เข้าไปเป็นเจ้าภาพสำหรับประสบของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพอออกจากวังผมก็ตรงไปวัดมกุฏเพราะว่าเป็นวันพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์เทพยพงศ์เทวกุลซึ่งเป็นทั้งญาติสนิทและก็เป็นทั้งเพื่อนที่เรียนหนังสือที่เตรียมธรรมศาสตร์มาด้วยกันคุณชัยตั้งนั้นเป็นชื่อเล่นของหม่อมราชวงศ์เทพยพงศ์เป็นคนเรียนเก่งมากคุณชัยตั้งนั้นเป็นบุตรของพลตรีหม่อมเจ้าปรีดิษฐ์เทพพงศ์ซึ่งเป็นนักเรียนในร้อยไกเซอร์เป็นทหารปืนใหญ่และในครั้งหนึ่งได้เป็นผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสั่งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าหนองยาเธอเป็นผู้บังคับกองร้อยกองพันทหารปืนใหญ่นั้นก็คือกองพลปตอในปัจจุบันนั่นเองนั่นนะครับ
อมเจ้าประดิษฐ์เทพพงษ์ท่านก็มีบุตรธิดาทั้งหมด6คนด้วยกันเริ่มด้วยหม่อมราชวงศ์สุปรีดีเสพหม่อมราชวงศ์สุปรีดีเสพเนี่ยเป็นคนโตต่อมาก็หม่อมราชวงศ์หญิงทิพยางกาญจนดุลสมรสกับคุณประภาสกาญจนดุลจากนั้นก็คือท่านผู้หญิงสำอางวันอดีตหม่อมราชวงศ์หญิงสำอางวันเทวกุลท่านผู้หญิงสำอางวันล่ำซำซึ่งเป็นภรรยาของคุณบัญชาล่ำซำและเป็นมารดาของคุณปั้นบรรทูลล่ำซำและคุณสุภวรรณคุณปุ๋ยสองคนพี่น้องคนที่สามจากก็คุณสุปรีดีเสพนะฮะคุณทิพยางสำอางวันคนที่สี่เป็นหม่อมราชวงศ์เทพยพงศ์คนที่ห้าผมเรียกมันเล็กหม่อมราชวงศ์ปรีเข้าใจว่าชื่อเขาปรีติหรือไงเนี่ยนะครับเพราะตัวสูงผมก็เรียกยาวเป็นน้องชายคนหนึ่งแล้วคนสุดท้องก็คือหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรหรืออุ้ยงานศพเมื่อวานนี้ผมต้องไปตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วก็อยู่จนกระทั่งเวียนเมนเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเวลาที่จะรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จดำเนินมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์เทพยพงศ์ตอนเวลา 18:00 น.ผมมีธุระที่อื่นเมื่อทรงเวียนเมนตั้งบนจิตกาธานแล้วก็ให้ลูกและภรรยาไปเผาจริงผมก็เดินทางไปพลาซ่าตรงนั้นเรียกว่าพลาซ่าเอทีนีไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารไทยคือมีท่านหญิงวุฒิเฉลิมวุฒิชัยนั้นสนิทสนมกันเหมือนพี่น้องแล้วก็คุณลดาผู้เขียนชีวิตรักของเจ้าฟ้าแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายคนอย่างเช่นพี่สาวคุณเฉลิมอยู่เวียงชัยก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกันที่ห้องอาหารไทยคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหนังสือที่คุณลดาเขียนและจะมีการเปิดตัวที่เข้าใจว่าผมจำไม่ได้ต้องไปเปิดดูอีกทีนึงว่าวันที่แต่จำได้ว่าวันที่20จะมีเปิดตัวชีวิตรักของเจ้าฟ้าผมก็ได้มาเล่มหนึ่งแล้วแล้วก็จะมาย่อยให้ท่านได้ฟังในตอนต่อไปในระหว่างตอนบ่ายก็ได้รับทราบข่าวที่ตกใจมากเพราะไม่มีข่าวว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนจู่ๆก็ได้รับข่าวมาว่าร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ถึงแก่กรรมโดยกระทันหันที่โรงพยาบาลสมิติเวชตอนบ่าย3โมงเสร็จเนื่องจากโรคติดเชื้อในกระแสเลือดไม่ได้ข่าวคราวมาก่อนเลยสำหรับคุณสุรัตน์นั้นอยู่เทพศิรินทร์รุ่นหลังผมก็อยู่ในกลุ่มนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์รุ่น84 85 86 87เขาจบ6แล้วก็เข้าโรงเรียนเตรียมรุ่นเดียวกับคุณพงษ์สารสินคุณพารณ์อิ
สระเสนาตอนนั้นนักเรียนเตรียมอุดมต้องอพยพมาเรียนที่วังเทวเวศเพราะว่าทางทหารญี่ปุ่นได้ยึดเอาโรงเรียนเตรียมเป็นที่อยู่นักเรียนก็เลยต้องหาที่เรียนใหม่ก็มาเปิดการสอนกันที่วังเทวเวศซึ่งมีที่ทางกว้างขวางในตอนนั้นผมอยู่ธรรมศาสตร์แล้วครับก็ยังแวะเวียนไปดูพรรคพวกที่เรียนโรงเรียนเตรียมอยู่คุณสุรัตน์นั้นเราเรียกกันว่าเพชรเป็นชื่อเรียกเล่นๆเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมากถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในรุ่นหลังแล้วก็เขาเป็นผู้ที่โด่งดังมีหน้าที่ในตำแหน่งสูงสูงเป็นรัฐมนตรีหลายต่อหลายสมัยเขาก็ยังดูแลรุ่นพี่ๆอย่างดีพบกันครั้งไรก็คุยกันเหมือนอย่างสมัยอยู่เทพศิรินทร์มาในตอนหลังเนี่ยเวลามีการเลี้ยงกันการเลี้ยงรุ่นที่สนามม้าหนังเลิงสำหรับรุ่นเทพศิรินทร์84 85 86 87คุณเพชรก็ไม่ค่อยได้มานะคุณเพชรคือคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ก็ไม่ค่อยได้มาก็ได้ข่าวคราวอยู่เสมออย่างวันก่อนก็ได้ข่าวว่าคุณเพชรนั้นแต่งงานใหม่เมื่ออายุ70แล้วเพราะว่าภรรยานั้นถึงแก่กรรมก็แต่งงานใหม่เราก็นิยมยินดีว่าเพื่อนของเราอายุเข้าไป70แล้วยังมีกำลังวังชาที่สมบูรณ์สามารถที่จะแต่งงานใหม่ได้ในเมื่ออายุมากๆแสดงว่ามีพลานามัยสมบูรณ์มากไม่เหมือนกับผมสำหรับผมนั้นอาจารย์ประหยัดพงดำศิลปินแห่งชาติเราได้เข้าไปถวายเงินเนื่องจากการจัดคอนเสิร์ตที่สวนสามพรานแล้วก็ได้พระราชทานน้ำสังอายุ80ปีซึ่งค้างมาพระราชทานผมอาจารย์ประหยัดได้ยินว่าผมได้รับพระราชทานน้ำสังก็ดีอกดีใจต่างก็บอกว่าไปบอกพรรคพวกกันเลยโหยอาจารย์หม่อมได้แต่งงานอายุ80โอ้โหดีจังโอ้โหแหมได้รับพระราชทานน้ำสังด้วยนะอยากจะรู้ว่าเจ้าสาวเป็นใครคนได้ฟังเขาก็หัวลอกกากเขาบอกว่าที่อาจารย์หม่อมได้รับพระราชทานน้ำสังนั้นเนื่องจากอายุ80อายุ80ไม่ใช่พระราชทานน้ำสังในการสมรสพระราชทานอย่างนั้นเหรอผมก็ไม่รู้นึกว่าดีอกดีใจไปด้วยไหนว่าไม่ไหวแล้วไงล่ะทำไมถึงมีข่าวว่าจะไปรับพระราชทานน้ำสังก็เลยเป็นอันว่าอาจารย์ประหยัดก็บอกว่าก็ไหนๆก็ดีใจไปแล้วก็ดีใจด้วยก็แล้วกันนั่นก็เป็นเรื่องของคนที่อายุตั้ง70ใกล้80แล้วแต่ก็ได้มีการแต่งงานใหม่แต่ชีวิตสมรสของคุณสุรัตน์หรือเพชรก็คงไม่ยาวนานเท่าไหร่ก็มาต้องเสียชีวิตด้วยโรค
ติดเชื้อในกระแสเลือดเจ้าโรคนี้นะครับผมรู้จักดีเพราะผมมีการติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อสัก 4-5 ปีมาแล้วเป็นการติดเชื้อจากอาหารน้ำพริกที่ใส่กระปุกขายเนี่ยครับตามธรรมดามันจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นแต่พระเอิญเขาเก็บไว้ที่บนโต๊ะอาหารผมก็เจ้ากรรมไปรับประทานตอนเช้าพอตอน5โมงเท่านั้นเกิดอาการหนาวสั่นเต็มที่หนาวยังไม่เคยที่จะหนาวมาก่อนเลยทีเดียวผมก็เลยติดต่อให้คุณพงพัฒน์ติดต่อกับโรงพยาบาลเปาโลกับคุณหมอนะปรากฏว่าคุณหมออารยาวินิจฉัยโรคได้ทันทีสั่งให้ส่งไปด่วนพอไปถึงปั๊บผมบอกโอ้โหตอนนั้นใครๆเห็นเข้านึกว่าต้องตายแน่แต่ปรากฏว่าคุณหมออารยาเตรียมการแก้ไขไว้หมดแล้วให้ยาทางเขาเรียกทางถุงน้ำเกลือนะผมก็นอนอยู่นั่นให้น้ำเกลือกับยาที่อยู่ในน้ำเกลือเนี่ยจนกระทั่งรุ่งขึ้นก็หายเป็นปกติยังเป็นบุญคุณอยู่อย่างนี้เข้าใจดีว่าโรคติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยถ้าไม่ได้รับการแก้ไขในทันท่วงทีเนี่ยนะครับก็จะถึงแก่ชีวิตสำหรับคุณสุรัตน์นั้นคงจะไม่ได้รับการแก้ไขในทันท่วงทีเพราะว่าเป็นคนที่แข็งแรงแข็งแรงกว่าผมว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็คงจะไม่มีหมอประจำตัวเหมือนอย่างผมก็เลยต้องเสียชีวิตอย่างที่น่าเสียดายที่สุดก็จะมีการรดน้ำศพในวันนี้ที่วัดธาตุทองนะครับก็เรียนมายังผู้ที่รักใคร่คุ้นเคยเคารพนับถือสำหรับผมนั้นคงจะไปไม่ได้เพราะว่าจะต้องเดินทางไปที่บางปูเพื่อไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปูและก็จะเสวยพระกรยาหารที่ภัตตาคารที่ศาลาสุขตาสะพานสุขตาศาลาสุขใจของสถานตากอากาศบางปูของกรมพลาธิการทหารบกนะครับนั่นก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปรดน้ำศพคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ครับผู้ฟังที่รักครับเมื่อวานนี้ผมได้เรียนให้ท่านได้ทราบว่าในวันวิสาขบูชาทางวัดอัมพวันเจติยารามก็จะมีงานใหญ่ซึ่งเป็นงานที่ทำให้เรานึกถึงงานวันวิสาขบูชาตั้งแต่ในสมัยก่อนๆตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์ก็ชวนให้ไปเที่ยวกันในวันวิสาขบูชาที่วัดอัมพวันเจติยารามวัดอัมพวันนั้นทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นนิวาสสถานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยคือเป็นบ้านของตาและยายของรัชกาลที่สองแล้วก็ยกบ้านถวายวัดในสมัยก่อนเรื่องราวของรัชกาลที่สองนั้นทรงเป็นคนบางช้างหรือเมืองแม่กลองอย่างแท้จริงผู้ท
ที่สืบทอดจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านอภาลัยนั้นก็จะต้องมีเชื้อสายของเมืองแม่กลองโดยเชื้อสายนั้นก็จะอยู่ในราชสกุลต่างๆที่สืบมาจากรัชกาลที่สองผมก็อยู่ในราชสกุลที่สืบมาจากรัชกาลที่สองโดยที่รัชกาลที่สี่นั้นเป็นพระราชโอรสคราวนี้รัชกาลที่สี่ก็เสวยราชเป็นพระมหากษัตริย์ก็มีพระราชโอรสพระราชธิดาอีกมากมายทางสายรัชกาลที่สี่ก็สืบเนื่องมาจากรัชกาลที่สองซึ่งเป็นชาวแม่กลองเป็นชาวบางช้างผมก็มีความผูกพันกับเมืองแม่กลองนี้มาพอสมควรแล้วก็ทางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้โปรดเกล้าให้ผมเป็นกรรมการในมูลนิธิอุทยานร.2ด้วยนะครับก็ทำการสนองพระเดชพระคุณมาโดยตลอดก็ได้ชวนให้ไปเที่ยวงานวันวิสาขะที่วัดอัมพวันเจติยารามในวันที่19พฤษภาคมในช่วงนี้ผมได้หนังสือเรื่องหิ่งห้อยเมืองแม่กลองซึ่งคุณวีระเทพพรเป็นผู้ค้นคว้าได้เรียบเรียงจากประสบการณ์และวิชาการมาร่วม20ปีจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มบางๆที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับหิ่งห้อยที่น่ารู้น่าศึกษาคุณวีระบอกว่าวิถีชีวิตของหิ่งห้อยเมืองแม่กลองเนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์คุณวีระเล่าว่าเมื่อยังอยู่ในวัยเด็กใช้ชีวิตอยู่กับทรัพยากรสัตว์น้ำพืชผักผลไม้เกลือสมุทรน้ำตาลมะพร้าวอย่างใกล้ชิดทำให้เข้าใจถึงสภาพของดินน้ำลมแสงแดดของเมืองแม่กลองเป็นอย่างดีซึ่งล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อการดำรงชีวิตมีปริมาณเหลือกินเหลือใช้จนถูกกำหนดให้เป็นหัวเมืองที่ส่งสินค้าเข้าสู่เมืองหลวงอย่างที่เรียกกันว่าบางช้างสวนนอกบางกอกสวนในสิ่งซึ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเมืองแม่กลองที่สำคัญคือหิ่งห้อยซึ่งในอดีตมีจำนวนมากมายมหาศาลกระพริบแสงอยู่บนต้นไม้ตามป่าชายคลองทั้ง365คลองดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าหิ่งห้อยอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนแม่กลองมาเป็นเวลายาวนานชื่อเสียงของหิ่งห้อยเมืองแม่กลองนั้นทำให้ผู้เชี่ยวชาญหิ่งห้อยทั่วโลกต้องการที่จะรู้และก็มาศึกษาที่นี่แม้ว่าในปัจจุบันจำนวนหิ่งห้อยจะลดน้อยถอยลงจนน่าเป็นห่วงอาจจะทำให้หิ่งห้อยสูญพันธุ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็ยิ่งทำให้คนต่างถิ่นเข้ามาชมกันมากกว่าเดิมและรู้จักเมืองแม่กลองว่าเป็นเมืองหิ่งห้อยคุณวีระได้ติดตามผลงานวิจัยของโครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของหิ่งห้อยในประเทศไทยในพระราชดำริประกอบกับศึกษาหิ่งห้อยเชิงปฏิบัติในถิ่นบ้านเกิดเมืองแม่กลองมาตั้งแต่ปี2540ทำให้ได้ข้อมูลหลากหลาย
หนึ่งในข้อมูลนั้นคือถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างจริงจังในการอนุรักษ์หิ่งห้อยมิฉะนั้นแล้วไม่ช้าเมืองแม่กลองหรือเมืองหิ่งห้อยก็จะกลายเป็นอดีตไปจะเหลือแต่ภาพของหิ่งห้อยเอาไว้ในภาพเท่านั้นเองสำหรับหิ่งห้อยเนี่ยนะครับทางคุณวีระบรรยายว่าเมืองแม่กลองในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลเฝ้าระวังปากแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ในสมัยตั้งแต่ในสมัยทวาราวดีหากนับอายุถึงปัจจุบันก็ประมาณ1,000 ปีมาแล้วเมืองแม่กลองตั้งแต่อดีตจนถึงราวปีพุทธศักราช2535ถ้าหากนำแม่น้ำลำคลองน้อยใหญ่มาต่อกันก็จะยาวประมาณ 1,000 กิโลเมตรตลอดสองฝั่งคลองจะเต็มไปด้วยป่าชายคลองชาวแม่คลองในอดีตจึงรู้จักธรรมชาติเป็นอย่างดีพวกเขาจะสร้างที่อยู่อาศัยโรงเรือนวัดวาอารามอยู่ด้านหลังป่าชายคลองแล้วเจาะป่าทำท่าน้ำในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะรักษาป่าให้คงสภาพสมบูรณ์ที่สุดปล่อยให้ป่าชายคลองอุดมด้วยพันไม้ชายน้ำหลากหลายชนิดได้สร้างระบบนิเวศวิทยาเพื่อการดำรงชีวิตอย่างผาสุกในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกจนถึงเวลาใกล้ลุงสองฝั่งคลองจะเต็มไปด้วยแสงไฟธรรมชาติส่องแสงระยิบระยับคล้ายกับการตกแต่งไฟในต้นคริสต์มาสแสงสว่างจะช่วยส่งทางแก่ชาวแม่กลองในการเดินทางตามลำน้ำเพื่อไปมาหาสู่กันทำให้ชาวแม่กลองและผู้ที่พบเห็นเกิดอารมณ์สุนทรียิ่งนักเหมือนได้ชมคอนเสิร์ตแสงสีที่แสดงโดยแมลงตัวเล็กๆจำนวนมหาศาลซึ่งชาวแม่กลองเรียกกันว่าหิ่งห้อยทิ้งถ่วงหรือถ่วงดับนั่นคือหิ่งห้อยทางจันทบุรีเรียกหิ่งห้อยเหมือนกันนะครับแต่เรียกตัวโป้โป้สำหรับความสมบูรณ์ทางภูมิศาสตร์ของเมืองแม่กลองทำให้ปัจจัยสี่ดินน้ำลมและแสงแดดมีคุณภาพสูงยิ่งเพราะว่าดินเกิดจากการทับถมของตะกอนดินที่มาจากแม่น้ำแม่กลองผ่านภูเขาป่าไม้แหล่งน้ำผสมกับสารอาหารจากอ่าวไทยที่ทับถมกันนานนับร้อยนับพันปีทำให้ดินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆน้ำลำน้ำอยู่ในสภาพภูมิศาสตร์ที่มีแรงดันน้ำจืดกับแรงดันน้ำเค็มพอเหมาะพอเจาะพอดีทำให้เกิดกระบวนการสร้างปุ๋ยตามธรรมชาติขึ้นในขณะเดียวกันน้ำยังได้พัดพาสารอาหารต่างๆเข้ามาตามสายน้ำและช่วยชะล้างแม่น้ำลำคลองได้ทั่วทั้งเป็นไปตามฤดูกาลลมทั้งเมืองอยู่ในบริเวณก้นอ่าวไทยได้รับลมมรสุมและพลังลมต่างๆในสภาพพอเหมาะพอดีไม่รุนแรงหรืออ่อนเกินไปเป็นพื้นที่ที่ได้รับการปะทะจากลมจากภูเขาเข้ากับลมทะเลอย่างลงตัวแสงแดดเมืองแม่กลองอยู่ในทำเลที่ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่แต่อากาศไม่ร้อนจัดเพราะได้รับไอน้ำจากแหล่งน้ำจืดและน้ำเค็มมีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นทำให้ปริมาณแสงแดดเหมาะกับจุดสรรพสิ่งด้วยสภาพภูมิศาสตร์และระบบนิเวศที่สมดุลและสมบูรณ์นี้เองทำให้เมืองแม่กลองเป็นแหล่งกำเนิดหิ่งห้อยจำนวนมหาศาลไม่มีที่ไหนจะเทียบได้ขณะเดียวกันชาวเมืองแม่กลองได้ดำรงชีวิต
สอดคล้องกับธรรมชาติของหญิงห้อยคือความเรียบง่ายสมถะชอบอยู่กับความสมบูรณ์ของธรรมชาติและใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่บรรพบุรุษดังนั้นเมืองแม่กลองจึงเป็นเมืองหญิงห้อยอย่างแท้จริงวิถีชีวิตของหญิงห้อยเนี่ยนะครับคุณวีระบอกว่าขึ้นอยู่กับสภาพธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศธรรมชาติที่ต้องมีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงคือ 1. ดินน้ำอากาศแสงแดดต้องมีสภาพปลอดมลพิษหากเสื่อมโทรมถึงขั้นแพลงต้นพืชสัตว์หอยฝาเดียวหรือหอยทากต้องตายหิ่งห้อยก็จะสูญพันธุ์ไปด้วย 2. หิ่งห้อยชอบอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความสงบปลอดแสงเสียงฝุ่นควันรบกวนเพราะหากถูกรบกวนจะย้ายไปหาทำเลใหม่และถ้าหากมีมลพิษก็จะตายโดยง่ายเพราะร่างกายเปราะบางมาก 3. ในแหล่งที่อาศัยอยู่นั้นต้องอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารต้องมีแพลงก์ตอนพืชสัตว์หอยทากและน้ำที่อยู่อาศัยประกอบด้วยต้นไม้ขนาดกลางที่มีลักษณะเป็นพุ่มสำหรับเกาะกระพริบแสงในยามค่ำคืนเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์และมีต้นไม้กองไม้หรือกองไม้ผูกเพื่อใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวในเวลากลางวันธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้เมืองแม่กลองมีป่าชายเลนมีป่าชายคลองมีระบบสามน้ำคือน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มมีสวนพืชผักผลไม้ที่มีลักษณะเป็นป่ามีลำน้ำเข้าทำให้มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเป็นที่พอใจของหิ่งห้อยมากที่สุดชีวิตของหิ่งห้อยเมืองแม่กลองหลังจากผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่ซ่อนในหลืบดินหรือโคนดอกจอกในปริมาณ5-30ฟองตามขนาดตัว4-15มิลลิเมตรวางไข่1ครั้งหรือมากกว่า1ครั้งในบริเวณที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์จากนั้นใช้เวลา8-14วันเกิดเป็นตัวอ่อนกินแพลงก์ตอนอินทรีสารและหอยทากผิวดินเป็นอาหารเข้าฝังตัวในโพรงดินเป็นระยะเพื่อเจริญเติบโตและลอกคราบเปลี่ยนรูปร่างอีกประมาณ5ครั้งโดยใช้เวลาประมาณ 4-12 เดือนจะเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ซึ่งพบว่าหิ่งห้อยมีการลอกคราบเร็วที่สุดไปช้าสุดคือพันธุ์สีทองสีเทาสีน้ำเงินทองและสีดำทองตามลำดับการลอกคราบครั้งสุดท้ายก็จะกลายเป็นดักแด้จากดักแด้ฝังตัวในโพรงดินในกองใบไม้ผุอีกประมาณ 8-14 วันจึงกลายเป็นตัวเต็มวัยออกโบยบินกระพริบแสงหาคู่ผสมพันธุ์ยาวนานประมาณ14วันซึ่งช่วงนี้หิ่งห้อยจะกินแต่น้ำค้างแต่อย่างเดียวแล้วก็จะหมดอายุไข่ดังนั้นหิ่งห้อยจึงมีอายุไข่เพียงแค่14วันซึ่งน่าอัศจรรย์ยิ่งนักจากการที่ค้นคว้านี้ก็ทำให้เราได้ทราบถึงว่าหิ่งห้อยเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตผสมพันธุ์กระพริบแสงหาคู่อย่างไรถ้าท่านได้ไปเมืองแม่กลองนี่นะครับยังมีหิ่งห้อยที่จะให้ท่านดูหลายแห่งด้วยกันแต่การที่จะไปดูหิ่งห้อยนั้น
ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดที่วางเอาไว้คือไม่ใช้เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังจะต้องไปจอดรถเอาไว้ไกลๆแล้วก็เดินเท้าเข้าไปในแหล่งที่มีหิ่งห้อยอยู่ที่ป่าชายคลองต่อมาต้องไม่ทำเสียงดังต้องไม่สูบบุหรี่เพราะว่าควันนั้นจะเป็นมลพิษที่รบกวนแล้วก็ต้องดูด้วยความเงียบไม่ใช่ไปเอะอะยินดีชี้ชมกันต้องดูเงียบๆคล้ายๆซึ่งต้องใช้ความเงียบในการที่ดูหิ่งห้อยนั้นเรือที่ผ่านไปผ่านมาถ้าเป็นเรือที่ใช้เครื่องอย่างเรือหางยาวก็จะทำให้หิ่งห้อยซึ่งมีกำเนิดอยู่ที่ป่าชายคลองต้องล้มตายลงไปเพราะฉะนั้นป่าชายคลองจะต้องปราศจากคลื่นของเรือหางยาวก็มีแหล่งที่ดูหิ่งห้อยโดยใช้เรือพายเข้าไปดูที่บ้านลมทวนซึ่งผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเคยไปดูหนหนึ่งที่ใกล้ๆกับตัวจังหวัดนะก็ปฏิบัติตามกฎที่ว่านี้ทุกประการแต่สายตาของผมนั้นไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับก็ดูเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะเห็นเพียงแต่รู้ว่ามีหิ่งห้อยอยู่ข้างหน้าก็เท่านั้นเองแต่ก็เคยเห็นหิ่งห้อยมาเอาหิ่งห้อยมาจับไว้ในมุ้งก่อนนอนจนกระทั่งหลับปล่อยไปเมื่อตอนเด็กๆก็เพียงพอแล้วนะครับอย่าลืมไปแม่กลองไปชมหิ่งห้อยให้จงได้ครับ